ท่านผู้ชมและผู้ติดตามจ้านะคะอันนี้นะคะอาจารย์มาที่พิพิธภัณฑ์วัดอามองนะคะเป็นพิพิธภัณฑ์พระพุทธรูปไม้โบราณนะคะที่มีการเก็บรวบรวมพระพุทธรูปในรูปแบบต่างๆนะคะนี่ท่านผู้ชมจะได้เห็นเนาะถึงความสวยงามนะคะของพระพุทธรูปไม้ในรูปแบบต่างๆนะคะด้านหลังของอาจารย์ก็มีนะคะอาจารย์จะพยายามถ่ายเฉพาะส่วนที่สำคัญนะคะแล้วก็ในส่วนอื่นๆที่น่าจะเป็นประโยชน์นะคะกับการศึกษาร่วมกันนะเห็นว่าภายในพิพิธภัณฑ์นี้นะคะพระพุทธรูปองค์นี้เป็นพุทธรูปที่สร้างด้วยไม้จันทร์และเป็นพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดนะคะจากอาจารย์พระครูโสพลธรรมภูมิที่ได้เปรยไว้นะคะที่ได้บอกเอาไว้นั่นเองแต่อาจารย์มาสนใจนาคนะคะที่สร้างด้วยแก้วนะคะแก้วหลากสีนะคะที่เป็นสีน้ำเงินนาคลักษณะอย่างนี้ที่นำมาสร้างเป็นรูปครบเนี่ยนะคะถือว่าเป็นสัญลักษณ์หนึ่งของความอุดมสมบูรณ์และเป็นสัญลักษณ์หนึ่งของความโชคดีและก็อุดมด้วยทรัพย์สมบัติมากมายดังนั้นนาคนะคะส่วนมากจึงอยู่ในนาคพิภพนะคะแล้วก็อาจจะขึ้นมาบนโลกมนุษย์โดยการแปลงกายเป็นมนุษย์บุรุษนะคะได้ถือว่าเป็นนาคที่มีอภินิหารหรือมีฤทธิ์ที่สามารถแปลงกายได้นั่นเองนะคะในรูปแบบของนาคนะคะที่นำมาแกะสลักนะคะแล้วก็การออกแบบเนี่ยเพื่อให้เหมาะกับการอยู่ในที่พักการบูชานาคสิ่งที่ขาดไม่ได้นั้นก็คือน้ำนะคะต้องมีน้ำบริสุทธิ์หรืออาจจะตั้งองค์นาคไว้ในโอ่งหรือในน้ำก็ได้นะคะแล้วก็ลักษณะการบูชานะคะก็อาจจะเป็นการบูชาอธิษฐานจิตนะคะว่าด้วยเรื่องของอาจจะเป็นความรักนะคะหรืออาจจะเป็นว่าด้วยเรื่องของโชคลาภเงินทองหน้าที่การงานและสุขภาพต่างๆก็ได้เช่นเดียวกันดังนั้นนาคนะคะจึงมีบทบาทต่อวิถีชีวิตของกลุ่มชนในพื้นที่ภาคอีสานทั้งหมดหรืออาจจะทั่วโลกก็ว่าได้แต่ละทั่วโลกก็แล้วแต่จะมีฐานคติแต่ละที่แต่ละทางไปแต่ในแถบอีสานใต้นะคะของเรานั้นนะคะก็จะมีความเกี่ยวพันกับนาคเทพที่เกี่ยวพันกับอาณาจักรของโบราณนาคสร้างเมืองตำนานนาคสร้างเมืองแล้วก็ตำนานนาคนะคะที่เป็นบริวารช่วยดูแลพระพุทธเจ้าที่เราเห็นนาคนะคะที่พระพุทธเจ้าปางนาคปรกนะคะและก็นาคเทพนะคะที่มีการนับถือตามชุมชนพื้นที่ต่างๆในเรื่องของนาคช่วยเหลือผู้คนนั่นเองนะคะจุดกำเนิดใหญ่ก็คือคำชะโนดนะคะที่เป็นถิ่นกำเนิดนาคที่สำคัญของประเทศไทยนะคะ